นับสนุนโดย True เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งการันตีโดย Enperf รางวัลระดับโลก4ปีซ้อนยงเชิญยิ้มส่งกำลังใจร้องชอยให้โรเบิร์ตสายควันหายป่วยไวๆได้หรือทอยมุกรักล่มหลังโพสต์จะเป็นเพื่อนกันตลอดไปดรูว์แบร์รี่มัวร์ยังขอปาร์ตี้สังสรรค์แม้หลังจากเสียชีวิตชมความน่ารักของพระเอกซงจุงกีกับหลานขนาดเที่ยวพักผ่อนสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ Entertainment Day ครับได้เวลามาติดตามข่าวบันเทิงที่น่าสนใจกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับเรา2คนซันและอ้นครับผมใช่แล้วนะฮะโคจรอีกครั้งนึงนะใช่ครับรู้สึกว่าแฮปปี้ทุกครั้งที่เจอพี่ซันนะสนุกสนานกันนะครับใช่แล้วก็สำคัญเลยฮะอย่าลืมด้วยนะครับ3แพลตฟอร์มของเราฝากไว้ด้วยละกันนะครับก็คือทาง TrueSize HD นะครับ True For You แล้วก็ True ID ด้วยนั่นเองครับครับผมเริ่มต้นข่าวแรกครับพี่ซันเดี๋ยวเราไปที่เรื่องราวของอาการป่วยนะครับของคุณโรเบิร์ตสายควันนะครับที่ก่อนหน้านี้ก็มีคนในวงการบันเทิงนะครับแห่ออกมาให้กำลังใจกันเพียบเลยนะครับไม่เว้นแม้แต่คุณจ๊ะอาสยามนะครับที่เดินทางไปเยี่ยมถึงที่เลยแล้วก็นายโย่งของเรานะครับนายโย่งเชิญยิ้มที่เดินทางไปไม่พอนะครับยังไปฉ่อยให้กำลังใจกับโรเบิร์ตด้วยครับเรียกว่ากำลังใจล้นหลามทีเดียวนะฮะสำหรับตลกคนดังครับโรเบิร์ตสายควันนะครับที่ตอนนี้กำลังรักษาตัวจากอาการป่วยเป็นมะเร็งปอดนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเพื่อนนักแสดงตลกผัดกันไปเยี่ยมมากมายเลยนะฮะล่าสุดครับลูกทุ่งสาวอย่างจ๊ะอาสยามครับก็ได้เดินทางไปเยี่ยมโรเบิร์ตด้วยพร้อมกับตลกรุ่นใหญ่ครับพี่โย่งเชิญยิ้มนั่นเองนะครับที่งานนี้ไม่ได้ไปแค่เยี่ยมพูดคุยให้กำลังใจเท่านั้นนะครับแต่ว่านายโย่งครับยังชวนจ๊ะแล้วก็โรเบิร์ตครับมาเคาะเครื่องดนตรีประกอบจังหวะเพลงฉ่อยครับที่นายโย่งได้แต่งขึ้นสดๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับโรเบิร์ตด้วยเรียกว่าสนุกสนานคลื่นเพลงมากๆนะครับถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีให้โรเบิร์ตได้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับได้มาที่นี่วันนี้วันนี้นะได้มาที่นี่วันนี้จะไม่ไปไหนตั้งใจมาเยี่ยมเตรียมตัวมาเยือนเยี่ยมน้องเยี่ยมเพื่อนด้วยความเต็มใจเพราะว่าโรเบิร์ตเขาเกิดการป่วยพวกเราก็เลยช่วยให้กำลังใจเอาหายเสียเถิดโรเบิร์ตน้องรักอย่ามัวป่วยหนักให้คุณพระเอ้ยให้คุณพระรักษาให้เทวดาคุ้มครองให้เองหายคล่องโดยว่องโดยไวอะระวังก่อนนะให้โรเบิร์ตแข็งแกร่งโดยไวและนอกจากนี้นะครับจ๊ะและนายโย่งก็ยังโพสต์ภาพคู่กับโรเบิร์ตพร้อมกับส่งกำลังใจให้สู้ๆและก็หายป่วยไวๆด้วยเช่นกันครับแหมก็เป็นกำลังใจกับพี่เบิร์ตด้วยนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งคนที่แบบผมติดตามมาตลอดเลยนะโดยเฉพาะเรื่องของการแสดงตลกนะคือเป็นคนที่แบบตลกโดยธรรมชาติจริงๆอ่ะใช่แล้วเล่นตัวเองได้หาทุกครั้งพี่ไม่ต้องรอคนอื่นเล่นนะเล่นตัวเองก่อนแต่ภาพแบบนี้ผมว่าเป็นภาพที่เราแบบว่าพอไปเห็นแล้วก็น่าชื่นใจนะคือถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีให้กับคนป่วยเลยทีเดียวเนาะที่สำคัญเลยทำให้เห็นเลยว่ามีคนรักพี่เบิร์ดเยอะมากใช่เพราะฉะนั้นก็สู้ๆด้วยนะครับครับผมเอามาถึงเรื่องราวความรักนะครับที่หลายคนนั้นจับตามองกันมากนะครับหลังจากที่ทั้งสองคนนั้นเนี่ยมีการโพสต์แปลกๆและชาวเน็ตก็จับตามองว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับคู่ของคุณทอยและคุณมุกมีคนมาว่าตอนนี้เนี่ยรักล่มจริงหรือไม่เดี๋ยวไปแอบส่องกันครับได้กลิ่นรักล่มหรือเปล่าไม่รู้นะครับเมื่ออยู่ๆคู่รักวัยรุ่นอย่างทอยปฐมพงษ์และแฟนสาวมุกวรณิตที่คบหากันมาได้ประมาณ1ปีได้พร้อมใจกันโพสต์ข้อความคำคมเป็นภาษาอังกฤษบอกถึงว่าจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปแม้ไม่ได้อยู่ข้างกันโดยทอยได้โพสต์ข้อความว่า I might not be there with you but I'm always there for you แปลได้ประมาณว่า
ฉันอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นข้างๆคุณแต่ฉันจะอยู่ตรงนี้เพื่อคุณตลอดไปมาดูที่ฝ่ายหญิงกันบ้างนะครับด้านมุกนะครับก็โพสต์ข้อความนะครับบอกว่า friends forever never apart maybe in distance but never in heart นะครับซึ่งแปลได้ประมาณว่าเพื่อนกันตลอดไปครับจะไม่มีวันแยกจากกันถึงระยะทางจะทำให้เราต้องไกลกันแต่ก็ไม่ใช่กับระยะของหัวใจนอกจากนี้ครับทั้งคู่เนี่ยก็ยังแชร์โพสต์ของกันและกันด้วยนะครับทำเอาแฟนๆที่ได้เห็นเนี่ยก็ต่างคิดกันไปต่างๆนานาเลยนะครับว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยกำลังมีปัญหากันหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีการขอลดสถานะจากแฟนมาเป็นเพื่อนแล้วแต่แฟนคลับบางส่วนก็มองว่าทั้งคู่เนี่ยอาจจะแค่โพสต์คำคมเฉยๆเพื่อบอกกันและกันเท่านั้นหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับทั้งคู่เนี่ยเพิ่งดูหวานกันมากซึ่งเมื่อวันเกิดของฝ่ายชายนะครับวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายหญิงก็เพิ่งอวยพรนะครับให้ของขวัญวันเกิดทอยด้วยจนหลายคนนะครับก็อิจฉาในความหวานมาแล้วด้วยครับงานนี้นะครับทั้งคู่จะยังคงหวานแฮปปี้หรือความสัมพันธ์กำลังจะมีปัญหาจริงๆต้องรอฟังจากปากของทั้งคู่กันอีกครั้งนึงครับซึ่งเย็นวันนี้เนี่ยมุกก็มีคิวมาร่วมงานอีเวนต์ประกาศรางวัล Cast Awards 2020ด้วยแต่เบื้องต้นเจ้าตัวไม่มีคิวให้สัมภาษณ์ซึ่งก็ต้องรอลุ้นกันว่าเธอเนี่ยจะเปลี่ยนใจให้สัมภาษณ์หรือเปล่าครับผมว่าก็คิดได้หลายแบบหลายมุมมากคือเมื่อคนบันเทิงเลิกกันเนี่ยเขาจะจับจาก IG ก่อนคือแฟนคลับจะเริ่มเอ๊ะแล้วใช่ไหมใช่แต่ว่าความเป็นเพื่อนเนี่ยด้วยความที่เราก็เห็นการเติบโตของคู่นี้มาตลอดนะคือเขาก็คบกันเหมือนเป็นแบบเป็นเพื่อนรู้ใจกันมาตลอดอยู่แล้วเพื่อนในสถานนี้อาจจะพูดประมาณว่าก็เป็นเพื่อนที่ใช้ชีวิตแบบด้วยการแชร์ประสบการณ์ดีๆกันก็ได้นะฮะคือไม่ได้แปลว่าต้องเป็นสถานะเพื่อนที่แบบแยกออกมาจากแฟนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มองได้หลายมุมตอนนี้ผมว่าชาวเน็ตคงจะแบบว่าออรอฟังกันยกใหญ่เลยครับผมนะฮะก็อย่าลืมนะฮะซีมาโลชั่นทาไว้ก่อนตอนนี้กลัวว่าแบบอยากรู้เหลือเกินไม่ไหวแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอเจ้าตัวมาบอกละกันครับผมมาที่คุณบอสโตนนท์กันบ้างดีกว่านะครับอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มนะที่บอกไว้เลยนะครับว่าฮอตมากๆแต่ว่าตอนนี้หลายคนจับตาเนื่องจากว่าเห็นเจ้าตัวเนี่ยโพสต์ภาพประมาณว่าอุ้มเด็กคนนึงอยู่นะหลายคนก็บอกเอ๊ะซุกลูกหรือเปล่านะครับเพราะว่าหน้าตาก็แอบคล้ายเจ้าตัวเหมือนกันครับเอาละฮะอยู่ๆนักแสดงหนุ่มนะครับอย่างบอสโตนนท์นะครับก็ถูกจับตาเรื่องซุกลูกครับเพราะว่าดูเหมือนว่าช่วงนี้เจ้าตัวนะครับจะชอบโพสต์ภาพอุ้มเด็กลงใน Instagram บ่อยๆนะครับล่าสุดเจ้าตัวบอกแล้วนะครับว่าเด็กที่เห็นเป็นเพียงแค่หลานเท่านั้นครับบังเอิญนะฮะหน้าตาที่ดูคล้ายตนมากทำให้หลายคนเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นลูกของเขาเองส่วนเรื่องของหัวใจครับตอนนี้ยอมรับนะครับมีคนคุยนะครับเป็นสาวนอกวงการนะครับก็คุยกันได้สักพักแพลนตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงของการศึกษาดูใจครับก็มีคุยฮะมีคุยอยู่คนในหรือคนนอกวงการครับคุยมาน่าจะ5เดือนแล้วฮะก็5เดือนศึกษากันแต่ช่วงนี้เขาต้องเข้าใจว่าช่วงนี้น้ำกำลังขึ้นกำลังรีบอยู่มีน้อยใจไหมไม่ครับก็บอกเขาน่าจะเข้าใจตรงจุดนี้แล้วเพราะว่าเขาคบกับเราเขาคุยกับเราอะไรเงี้ยเขาก็ต้องน่าเข้าใจแหละน่าจะแหละกลัวไหมแน่นะเขาแบบว่าถ้าเกิดเรารับงานหนักขึ้นมาจริงๆแล้วเราไม่มีเวลาให้มันอยู่ผมว่ามันน่าจะอยู่ที่การแสดงออกของเรามากกว่าเราคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายเราจะถึงจะทำงานหนักไม่ได้เจอแต่ถ้าเรายังเหมือนเดิมเราไม่มีอะไรเปลี่ยนไปมันเขาก็คงไม่ว่าเลยหรอกก็มีวางแผนอนาคตกับแฟนไว้ไหมครับผมไม่ได้วางแผนนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นเราทำตรงเนี้ยทำปัจจุบันให้มันคงเส้นคงวาให้มันอยู่ตลอดรอดฝั่งดีกว่าซุกเด็กนี่คือเป็นหลานครับเป็นหลานเป็นลูกของพี่ชายซึ่งน้องเนี่ยดันตาเหมือนผมแล้วก็เส้นผมก็เหมือนผมเขาก็เรียกว่าเป็นลูกเราก็ไม่ได้บอกกันแหละแล้วก็เป็นเล่นอุ้มอะไรเฮ่อหลานสาวจริงๆแล้วตกใจไหมตอนนี้ได้ยินข่าวเลยก็แปลกดีก็ขำดีฮะชัดเจนนะครับว่าไม่ใช่ลูกไม่ได้เป็นพระเอกซุกลูกแน่นอนผมว่าเป็นหลานเนี่ยก็ถือว่าก็น่าคล้ายกันได้นะเพราะว่าอาจจะเป็นลูกของญาติอะไรแบบนี้ก็อยู่ในเครือญาติอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่นะครับผมอ่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวครับดรูแบร์รี่มอร์ยังไงฮะใช่นะฮะเรียกว่าหลายคนเนี่ยอาจจะตกใจเหมือนกันนะฮะเมื่อเธอออกมาบอกนะครับว่าเธอเนี่ยได้มีการวางแผนที่จะมีการจัดการนะครับเรื่องราวของหลังความตายของเธอเดี๋ยวไปติดตามกันครับไม่รู้นะครับว่าด้วยลุคที่ร่าเริงมาตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบันในวัยเลข4แล้วหรือเปล่านะครับสำหรับดูแบร์รี่มอร์ครับนางเอกขวัญใจมหาชนจากหนัง E.T. และ Never Been Kissed เพราะว่าล่าสุดเนี่ยแผนการหลังจากลาลับจากโลกนี้ไปของเธอคนนี้ก็ยังคงฟังดูรื่นเริงไม่แพ้กันนะครับโดยเธอบอกว่าหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเธอหวังว่าจะมีเพื่อนที่ยังมีชีวิตอยู่พาร่างของเธอออกไปสังสรรค์ปาร์ตี้ด้วยกันครับ
ประเด็นนี้ครับดรูแบร์รี่มอร์ครับพูดขึ้นหลังจากยืนยันข่าวลือนะครับเรื่องที่ว่าศพของจอห์นแบร์รี่มอร์ครับคุณปู่ของเธอเนี่ยซึ่งเป็นนักแสดงชื่อดังหายไปจากสถานที่เก็บร่างโดยเธอบอกว่าข่าวลือนี้นะครับเป็นเรื่องจริงนะฮะแล้วก็เป็นเพื่อนๆของคุณปู่นั่นเองครับที่พากันมาขโมยร่างของคุณปู่นะครับไปร่วมปาร์ตี้ด้วยกันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็จากตรงนี้ครับดรูแบร์รี่มอร์ก็เลยพูดต่อว่าเธอเองก็หวังเหมือนกันนะว่าวันหนึ่งหลังจากที่ลาลับจากโลกนี้ไปแล้วจะมีเพื่อนที่จะมาขโมยร่างของเธอนะครับไปปาร์ตี้สนุกสนานเหมือนกับเคสของคุณปู่ของเธอด้วยครับสำหรับแฟนๆที่คิดถึงดรูแบร์รี่มอร์ปีนี้นะครับเธอจะนำแสดงในหนังเรื่อง The Stand In นะครับซึ่งเดิมเนี่ยเตรียมเปิดตัวในเทศกาลหนัง Tribeca Film Festivalแต่ว่าต้องยกเลิกไปเพราะว่าไวรัสโควิด-19 ระบาดนอกจากนี้นะครับเธอก็ยังมีรายการทอล์คโชว์ที่มีชื่อว่า The Drew Barrymore Show ทางสถานี CBS ที่จะเริ่มต้นออกอากาศตั้งแต่วันที่14กันยายนนี้ครับผมว่าในยุคนี้เนี่ยการออกแบบความตายของเราเองเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไปนะคือบางคนแบบอยากให้มันแหวกแนวมากกว่านี้หรือบางคนไปทางสงบก็ได้มันแล้วแต่สิทธิเลยคือคนรุ่นเก่าเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยอย่าพูดเรื่องความตายมันเป็นลางไม่ดีแต่ผมว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถแบบบอกความต้องการของตัวเองก่อนได้มันก็เป็นเรื่องที่น่าจะดีนะใช่นะฮะเพราะสุดท้ายแล้วก็ร่างเราก็เป็นสิทธิ์ของเราเออแต่ว่าเมื่อก่อนผู้ใหญ่หลายท่านก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องมันอย่าพูดในตบปากอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่ะโลกก็เปิดกว้างให้เห็นแล้วนะฮะครับมาต่อที่ครอบครัวของซงจุงกิกันบ้างดีกว่านะครับช่วงนี้เนี่ยพระเอกหนุ่มคนนี้ที่ขายดีมากๆเลยก็อยู่ในช่วงพักผ่อนเนี่ยเพราะว่าหนังเรื่องนึงก็เตรียมรอฉายนะครับอีกเรื่องนึงก็มีการเลื่อนไปนะครับในการถ่ายทำเนื่องจากว่าสถานการณ์ของโควิด-19 ครับเพ่ขายดีครับซงจุงกิครับชาวเกาหลีใต้ในช่วงเวลาว่างนะฮะก็กำลังรอหนังเรื่องใหม่นะครับอย่าง Space Sweeper ครับเข้าฉายขณะที่อีกเรื่องนึงนะครับอย่างโบโกต้าเนี่ยก็ถูกมีการเลื่อนนะครับถ่ายทำไปปีหน้าเลยนะครับเนื่องจากปัญหาของโควิด-19 ระบาดนะครับก็เลยเป็นที่มาครับให้เขาเนี่ยถือโอกาสพาครอบครัวนะครับไปเที่ยวพักผ่อนที่วิลล่ารีสอร์ทในจังหวัดคยองซังนัมครับซึ่งอยู่ทางตะวันตกของเมืองปูซานซึ่งภาพในช่วงที่ครอบครัวของซงจุงกิเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจร่วมกันนี้นะครับแฟนๆก็จะมีโอกาสได้ชมกันนะครับเมื่อพี่ชายของพระเอกดังรายนี้ได้มีการโพสต์อัปเดตความเคลื่อนไหวครับผ่านทาง Instagram งานนี้แฟนๆจึงมีโอกาสได้เห็นความน่ารักนะครับของอากับหลานนะครับระหว่างเล่นรถไฟฟ้านะครับแล้วก็ของเล่นที่ทางซงจุงกินะครับเตรียมไปเป็นของขวัญให้หลานๆนอกจากนี้นะครับชาวเน็ตก็จะมีการเทียบภาพวัยเด็กของซงจุงกิกับหลานๆด้วยเออเห็นแล้วหน้าตาก็ออกโทนจิ้มลิ้มจิ้มลิ้มน่ารักคล้ายๆกันมากๆด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับข่าวว่าน้องสาวของซงจุงกิที่แทบไม่มีภาพออกสื่อเลยเนี่ยแฟนๆก็มีโอกาสได้เห็นการจัดภาพในทริปนี้ด้วยตามข่าวก็บอกว่าครอบครัวของซงจุงกิเช่าบ้านพักรีสอร์ทสุดหรูติดสนามกอล์ฟเอาไว้สำหรับพักผ่อนในครั้งนี้สนนราคาค่าพักต่อคืนเนี่ยอยู่ที่10ล้านวอนหรือว่าเกือบ 300,000 บาทต่อคืนกันเลยทีเดียวครับเบาๆตามฐานะโอ้ยแสมแสนะขนและแข้งไม่ร่วงจริงใช่ไหมนะครับพอพอยเต็มที่นะครับเดี๋ยวเรารอติดตามผลงานใหม่เขาอยู่นะครับเดี๋ยวไปพักเบรกกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับกับคุณนิกรณวีนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยว่างมากสามารถจ้างได้ครับกลับมาช่วงที่2ครับอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อครับมาติดตามนะครับเรื่องราวของนักร้องเสียงดีคนนี้นะครับคุณนิกรณวีนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวออกมาบอกเลยนะครับว่าไม่มีค่ายว่างงานมากด้วยใครที่สนใจสามารถจ้างได้เลยครับประกาศลั่นเลยนะครับว่าจ้างงานได้ไม่มีค่ายนะครับสำหรับนักร้องหนุ่มมากฝีมือนิกรณวีครับหลังจากที่ห่างหายจากจอมาสักพักนึงล่าสุดเจ้าตัวได้เผยว่าตอนนี้เนี่ยไม่ติดสัญญากับที่ไหนพร้อมรับงานทุกที่ติดต่อเข้ามาได้เลยตอนนี้ร้องเพลงตามร้านอาหารส่วนงานเพลงก็เพิ่งจะปล่อยในช่อง YouTube กับเพลงทำดีไม่ได้ดีเพลงที่เขียนมานานกว่า10ปีครับส่วนเรื่องของหัวใจตอนนี้ก็แฮปปี้ดีกำลังคบหากับสาวนอกวงการอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่มีแพลนที่จะแต่งงานตอนนี้อยู่ในช่วงของการเก็บเงินแต่ว่าไม่นานเกินรอแน่นอนครับความร่างผมก็ดีครับตอนนี้ยังไม่ได้แต่งงานนะครับยังโสดเอ้ยยังว่างอยู่ยังไม่ได้แต่งงานนะครับแต่ว่ามีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้วครับผมกำลังเก็บเงินเก็บทองอยู่ครับน่าจะอีกเร็วๆนี่แหละครับน่าจะได้แต่งครับผมถ้าเกิดสมมติแต่งจะมาบอกเป็นที่แรกเลยแล้วกันนะครับตอนนี้มีเพลงที่
ออนแอร์ไปแล้วนะครับก็เป็นเพลงที่ทำเองนะครับในช่อง YouTube นะครับชื่อเพลงทำดีไม่ได้ดีนะครับยังไงก็ลองไปฟังกันดูนะครับจริงเพลงนี้แต่งไว้10ปีแล้วนะครับแต่ว่าคือเพิ่งรู้ว่าการที่เรามาออนแอร์เนี่ยก็ออนแอร์ได้ในช่อง YouTube ของตัวเองซึ่งเราก็ไม่รู้มาก่อนเราก็เลยลองทำดูครับก็เลยเรามาออนแอร์ดูก็เพลงก็จะเกี่ยวกับเรื่องคนที่ตั้งใจทำชีวิตของตัวเองให้ดีนะครับดูแลคนรักให้ดีที่สุดนะครับแต่พอถึงเวลาคนรักเข้าไปคนอื่นซะงั้นนะครับซึ่งการที่เราทำดีสุดท้ายมันไม่ได้ความรักที่ดีตอบกลับมานะครับช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับก็เหงานะครับไม่มีอะไรทำนะครับอยู่แต่บ้านนะครับร้องเพลงก็ไม่ได้ร้องนะครับแล้วก็ละครก็ไม่ได้ถ่ายนะครับแต่ก็เป็นช่วงเก็บตังค์ครับอยู่บ้านเฉยไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้นะครับก็ไม่ได้ใช้ตังค์เลยแหละมีแต่อยู่ที่บ้านอย่างเดียวนะครับไม่มีละครถ่ายอีกเหมือนกันนะครับพอคลี่คลายแล้วก็ไม่มีละครถ่ายนะครับก็เหงาอีกเหมือนกันครับผมยังไงก็จ้างได้นะครับว่างกันอยู่นะครับตอนนี้ไม่มีสัญญากับที่ไหนเลยครับจ้างผมได้ตลอดเลยนะครับว่างอยู่นะครับยังไงก็ฝากติดตามละครเรื่องอลักขีพลอยด้วยนะครับนี่นะจะให้กล้องแผ่นไปที่ขากล้องของเราเหมือนกันอยากให้แบบตากล้องเซลฟี่ตัวเองหมุนกลับมาหาตัวเองเลยคือตากล้องเรามีคนนึงนะฮะโอ้โหคล้ายเรียกว่าคล้ายมากๆต่างกันที่แต้มฝ่ายนิดนึงใช่โอ้เหมือนคุณนิกมากเลยอยากเชิญคุณนิกมาที่ทูอินไซด์ได้ว่าจะบอกว่ามีพี่น้องหรือเปล่าเทียบๆกันหน่อยเหมือนอันอมเหมือนนั้นแน่กับคุณการเดอะพาร์คินสันนะประมาณนั้นฟีลประมาณนั้นเลยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับช่วงนี้มีศิลปินหลายคนเนาะก็ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับยังไงก็สู้ๆแล้วก็พูดจากคนไหนเห็นคุณนิกฝีมือสุดยอดทั้งร้องทั้งการแสดงนะครับก็หวังจะได้เห็นผลงานกันด้วยนะครับครับผมมาต่อที่คุณแพนเค้กกันดีกว่านะครับนี่ก็เป็นหนึ่งคนที่ดูแลรูปร่างตัวเองได้ดีมากนะครับล่าสุดก็ไปโยคะนะฮะแต่ว่าไม่ใช่สถานที่ทั่วไปธรรมดานะฮะขึ้นไปสูงเห็นบอกว่าเป็นวิวดาดฟ้าวิว360องศาด้วยครับโอ้แค่ได้ฟังก็ดูเสียวขาแบบสั่นกันแล้วนะฮะเรื่องสถานที่ครับถือเป็นสิ่งสำคัญนะครับของการออกกำลังกายล่าสุดนะครับต้องบอกว่าใครที่เห็นภาพของนางเอกสาวแพนเค้กเขมนิษฐ์นะครับที่ไปโยคะ บนดาดฟ้าวิว360องศาของมหานครสกายวอล์กนะฮะจะต้องอดไปทำตามไม่ได้เลยทีเดียวครับซึ่งแพนเค้กก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้ไปแต่อีกใจนึงก็แอบหวั่นๆกับความสูงนะครับที่มองลงมาเห็นพื้นดินเนี่ยแต่ก็ถือว่าเป็นการได้ไปออกกำลังกายนะครับแล้วก็ชมวิวไปด้วยเป็นการชาร์จแบตนะครับให้กับร่างกายเป็นอย่างดีครับตื่นเต้นมากแล้วก็เขาก็จะมีเป็นดาดฟ้าที่หมายถึงเรามองเห็นข้างล่างได้อันนี้คือแบบก็วิวมากแล้วก็ไปเรียนโยคะกับครูแนนอะไรเงี้ยค่ะเขาจะมีเป็นคลาสพิเศษตรงนั้นแล้วก็ไปจอยคลาสเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเล่นเขาให้เราไปเล่นอยู่บนตรงนั้นน่ะเราก็แบบจิตใจแล้วมันอยู่กับก็ตุ้มต่อมๆเหมือนกันแต่พอมันมีแมตโยคะเราก็จะแบบรู้สึกแบบใจชื้นนิดนึงเพราะมองไม่เห็นข้างล่างอะไรเงี้ยค่ะแต่มันเป็นบรรยากาศที่สวยมากเพราะว่าตึกคิงพาวเวอร์มหานครในตอนเช้าอ่ะแล้วที่มันสูงมากแล้วมันแบบอากาศมันดีแล้วมันแบบพระอาทิตย์ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่เสียวแต่ก็ตื่นเต้นแต่อีกครั้งหนึ่งที่ได้โยคะแบบที่ไม่ได้มีแมตอันนั้นคือเป็นครั้งแรกที่ได้ลองกับครูโนนะคะอีกท่านหนึ่งก็ไปเรียนด้วยกันแล้วก็แกเป็นโยคะที่เหมือนต้องเล่นคู่กันนะคะแกก็บอกว่าคุณแพนเค้กลองเลยให้เชื่อใจผมแล้วก็ลองไปโอ้โหนี่มองลงไปแบบใจหายแวบเลยก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆบนนั้นค่ะแต่ก็ไม่ได้ถือว่าแบบว่าเราตั้งใจเล่นเต็มเลยเพราะมันยังมีแบบใจแบบวิวๆก็มันก็ยังมีความมีความตื่นเต้นอยู่เหมือนกันเลยอะค่ะเพราะอย่างบางคนที่เขาแบบกลัวความสูงจริงๆเขาก็จะไม่เดินลงไปตรงนั้นเลยแต่มันก็ได้บรรยากาศใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆตอนนี้ก็ประชาชนคนไทยสามารถขึ้นไปเที่ยวได้เนาะเขาก็มีระบบการจัดการต่างๆที่แบบว่าเรียกว่าเยี่ยมเลยจริงๆอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ขึ้นไปเห็นจริงๆมันขึ้นไปถ่ายรูปก็ได้ค่ะเพราะว่าข้างบนมันแบบผมมันสวยมากขออนุญาตขึ้นไปถ่ายรูปไปเฉย จะให้ฉีกขาอะไรคงไม่ไหวเดินยังยากเลยบางทีแค่เดินก็ขาสั่นแล้วเลยกลัวความสูงนะฮะเก่งมากนะครับคุณแพนเค้กนี่ร่างกายแข็งแรงใช่ครับเอามาติดตามบันเทิงเกาหลีกันบ้างนะครับกับข่าวของแฟนคลับนะครับที่ไปบุกถึงบ้านที่เป็นที่พักส่วนตัวเลยนะครับของคู่รักมินวานและยุนฮีในช่วงโควิดระบาดครับมีข่าวที่เหมือนจะเป็นการร้องทุกข์ไกลๆนะครับจากทางครอบครัวของพ่อแม่ลูก3มินวานหรือว่าชเวมินวานมือกลองแห่งวง FT Island กับยุนฮีอดีตสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปวงระบุมผู้เป็นภรรยาครับล่าสุดนะครับทางยุนฮีมีโพสต์ทาง IG ขอร้องไม่ให้เหล่าผู้ชมและสาวกแฟนผลงานมาเยือนที่บ้านเพราะว่าอยากจะพบหน้าลูกๆทั้ง3คนในช่วงที่ไวรัสโควิด-19 เนี่ยยังคงระบาดอยู่และเพิ่งกลับมาระบาดในหนังเกาหลีใต้ในระบาดอีกครั้งนะครับในเกาหลีใต้อีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับตามข่าวนะครับระบุว่าน่าจะเพราะว่าแฟนๆอินกับความน่ารักของเด็กชายแจยูนะครับ
ลูกชายคนโตวัย2ขวบนะฮะที่ได้ออกทีวีพร้อมกับผู้เป็นพ่อในรายการ Reality Mr. House Husband นะครับเมื่อปีที่แล้วรวมถึงอยากจะเห็นแฝดหญิงน้องเล็กของบ้านครับที่เพิ่งลืมตาดูโลกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแบบตัวจริงๆเลยนะครับหลังจากได้เห็นความน่ารักของเด็กๆผ่านทาง Instagram ของทางยูฮีแล้วผู้เป็นแม่อย่างต่อเนื่องก็เลยพากันตบเท้าเข้ามาตามรอยลูกคนดังนะครับมาที่บ้านของมินฮวานแล้วก็ยูฮีกันยกใหญ่ครับจนเป็นที่มาให้ต้องมีการโพสต์นะครับร้องขอความเห็นใจในช่วงเวลาที่ไม่อาจตามใจแฟนๆได้พร้อมกันนี้ก็ขอบคุณแรงสนับสนุนนะครับที่แฟนๆมีให้กับทางครอบครัวเสมอมาด้วยครับปิดท้ายกันในช่วงนี้นะครับเรามีข่าวการโปรโมทที่จะให้คุณผู้ชมนั้นเนี่ยมาร่วมเล่นเกมกับเราด้วยนะครับกับการตอบคำถามชิงรางวัลของพรีเมียมจากการ์ตูนวีแบแบนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยมี VTR มาด้วยเดี๋ยวไปชมกันก่อนเลยครับครับ Have you heard the good news? Wow! Yeah! That's what I'm talking about. Wee Bear Bears the movie is coming soon. Get your Bear Cave geared up for the show. Win a limited edition watch party pack full of fun decorative items. Hop online to find out how and join the CN Watch Party for Cartoon Network's most anticipated movie premiere of the year. Wee Bear Bears the movie premieres September 12th, Saturday at 10 a.m. on Cartoon Network. ก็เตรียมพร้อมชมเลยนะครับกับ V Bear Bears The Movie นะครับครั้งแรกของปีนี้นะครับทาง Cartoon Network นะครับช่อง164 HD นะครับแล้วก็ทาง453นะครับช่องนี้วันเสาร์ที่12กันยายนนะครับเวลา10 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับอย่าลืมนะชมแล้วก็ส่งคำตอบเข้ามากันเยอะๆนะครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของรายการ Entertainment Day ของเราในวันนี้ครับก่อนจากกันไปฝากคุณผู้ชมกันด้วยครับกับช่องทางติดตามรายการของเรารวมถึงทาง Twitchans ด้วยนะครับสามารถแอด LINE ได้เลยนะครับที่ @twitchans หรือว่าสแกน QR code หน้าจอนี้ได้เลยรวมถึงนะครับ Facebook และ YouTube เราก็มีเช่นเดียวกันครับอีเมลของเรานะครับคอมเมนต์ให้ชมได้เลยนะครับแล้วก็ฝากไปด้วยนะครับดาวน์โหลดกันเยอะนะฮะ True ID Application นะครับวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ